สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่19มกราคม2024เฟียงกิดินเด็กอยู่ที่51จากเมื่อวานนี้63นะครับ uh, 51ตอนนี้ความโลภหายไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้63อยู่ที่ความโลภตอนนี้อยู่ที่นูโตรนะครับ uh, ตลาดคริปโตเมื่อเช้านี้เช้าตู่บิตคอย4,600 0ดอลลาร์สหรัฐนะตลาดค่อนข้าง ตกอ,อกตกใจนะครับบน Twitter เนี่ยมีคนพูดกันเยอะ Bitcoin กำลังจะไปแตะ่3 5 5 0 0 0ดอลลาร์สนหะรัฐบ,บางคนบอกหลุด30,000แน่ไปทุกแกลบนะครับเพื่อนผมช่วงเช้าก็โทรมาบอกบอลทำไมฟัดเยอะจังนะครับฟัด SEC เลื่อนพินาอัลเทอร์เรียมสปอต ETF นะแล้วก็ในเรื่องของ Jim Cramer นะออกมาขิง Bitcoin ETF บอกไม่มีใครสนใจ Bitcoin ETF นะฮะ แล้วก็มีข่าวดอลลาร์อินเด็กแข็งตัวข่าวบิตคอยน์มายเนอร์เท BTC วันเดียวมูลค่ากว่า450ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วเขาบอกว่าน่าจะมีการเทอีกเรื่อยๆนะฮะเพราะมันใกล้บิตคอยน์แฮฟวิงนะซึ่งข่าวของการเทจากฝั่งมายเนอร์เนี่ยช่วงใกล้บิตคอยน์แฮฟวิงเป็นข่าวที่ขายดีนะครับ เมื่อช่วง Bitcoin h a v i วิรอบที่แล้วพฤษภาคมปี2020นะก่อนหน้านั้นก็มีข่าวเนี่ยบิ c คอยถูกเทแล้ว m i n เ r อรายได้กำลังจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับค่าใช้จ่ายเท่าเดิมรายได้ลดลงคนเตรียมเทนะแล้วก็บิ t คอย n ล่วงสมัยนั้น Bitcoin อยู่ที่ประมาณแสนแ0ดสองแบาทไทยต่อ1 BTC e บ t อยู่ที่ประมาณ4-5,000บาทนะครับ นักวิเคราะห์นักวิชาการสมัยนั้นก็ออกมาพูดเหมือนสมัยนี้นะบิตคอยเตรียมได้รับความเจ็บปวดนักลงทุนกำลังจะขาดทุนมือใหม่ที่เข้ามาก็เทกระจาดนะครับเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นบิตคอย n 4ปีให้หลังจากสมัยนั้น2 0 0 0 0 0ตอนนี้อยู่ที่ล้าน4 000, 000. อีทจาก4-5 0 0 0ทุกวันนี้80,000กว่าบาทนะครับเพราะนั้นข่าวม i n เนเทเนี่ยมันจะ มันจะเริ่มโผล่ขึ้นเป็นดอกเห็ดนะอยากให้เพื่อนๆมือใหม่เข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีข่าวนะบิ t คอยน์ม n e เเตรียมเทนะครับส่วนของ m i n เ r เนี่ยสมัยนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคล้ายๆระบบเซ็นทรัลไลส์แล้วนะครับเป็นคอร์ o ปอเรชันนะไม่เหมือนสมัยยุคบิ t คอยนเพิ่งเริ่มที่แบบทุกคนมีคมอมคนละตัวขุดกันที่บ้านนะครับเพราะนั้นคนที่กำลังจะ ขาดรายได้ตรงนี้พวกนักขุดระดับล่างระดับกลางเนี่ยอาจจะมีการเทขายบิ t คอย n อาจจะมีการเทขายเครื่องขุดนะเพราะว่าเ,าเขาไม่เหมือนรายใหญ่รายใหญ่เขามีการปรับเปลี่ยนแผนเปลี่ยน business model นะครับแต่รายย่อยเนี่ยมันต้องมีการเททั้งเทแบบ take profit หรือเทแบบเทแล้วก็ขายเครื่องขุดด้วยนะครับแน่นอน Bitcoin ปีที่แล้วอยู่ที่ช่วงต้นปีประมาณ16,000ดอลลาร์สหรัฐ นะตอนนี้อยู่ที่40,000กว่าดอลลาร์ถ้าเป็นทองคำเพื่อนๆนึกภาพถ้าเป็นทองคำปีที่แล้วเราซื้อมา16 0 0 0ปีนี้40,000กว่าเนี่ยผมว่าหลายคนโทรหาคุณพ่อคุณแม่นะมีทองรูปประพัน์ในตู้เซฟแม่ไม่ได้ใส่ขายดีกว่าปลอดภยัยนะครับก็เป็นธรรมชาติของการ Take Profit นะแต่อย่าไปสนใจพยายามมองภาพกว้างไว้นะครับล่าสุดก็มีข่าวว่า Bitcoin ETF แซง silver ETF แล้วนะครับ silver ETF market cap ประมาณ11,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในขณะที่ Bitcoin ETF อยู่ที่ประมาณ20,000กว่าล้านดอลลา,าร์สหรัฐทองคํา ETF อยู่ที่96,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะแต่ประเด็นคืออะไรประเด็นคือ silver ETF มาตั้งแต่ปี2006นะ18ปีนะครับ Bitcoin ETF มาไม่ถึง18วัน ตอนนี้แซงเขาเหมือนเหมือนเอาเครื่องบินไปแข่งกับเต่านะฮะเพราะนั้นมองภาพกว้างนะสาย VI ก็ DCA ไปเราไม่สามารถทมตลาดได้เนี่ยต้องกระเช้ามีเพื่อนผมไลน์มาจากทั้งฝั่งเมกาจากเมืองไทยเนี่ยบอลจะยังไงดีเนี่ยเห็นเขาว่าจะลงไปรอบนี้ลงแรงนะครับก็ ไม่มีใครรู้รอบนั้นก็ไม่มีใครรู้ก็มีแต่เดาไปเดากันมานะส่วนคนที่ DCA มาเรื่อยๆคนที่เก็บมาเรื่อยๆไม่สนใจอะไรใครเนี่ยอย่างที่เราพูดไปนะครับบิทคอยจาก2 0 0 0สนบาททุกวันนี้ล้าน4และในอนาคตซัพพลายช็อคต้องมานะครับซัพพลายต้องน้อยลงนะบิ o คอย i n i n ยิงดิฟิเคิลตี้มากขึ้นการขุดบิ t คอย n มันจะน้อยลงนะครเพราะนั้น อดทนกันนิดนึงนะฮะวันนี้มันอาจจะมีการปรับฐาน5 10% 20%เนี่ยแต่ระยะยาวสายสปอตไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับวันนี้เข้าๆประมาณนี้เช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม